แล้วลูกมีลูกมีเต้าแผงใหญ่ต้องแผงใหญ่แผงใหญ่ของสมัยทักษิณสมัยนายกทักษิณที่มาทำให้ลูกชายซื้อมาให้แล้วจะเปลี่ยนบ้านอยู่บ้านพวกนี้มีห้อยเปลี่ยนบ้านเก่าไหนหลังนี้มีไฟไหมไม่มีครับที่ไม่มีไฟบ้าน48หมู่4นี่คือไม่ใช่บ้านที่ที่อยู่ที่นี่นี่ค่ะรอบสว่างไหมนี่ครับบ้านผมมันเป็นที่ของชลประทานป่ะตรงนี้หรือว่าที่เองเดิมเป็นที่ของเขาไหนโซล่าต้นหลัง48ก็ไม่มีไฟหลวงเข้ามาสามหลังเลยแต่มันไม่มีคนเซ็นเพราะพ่อเขาตายเขาก็เลยหลวงก็เลยให้อยู่ให้อยู่อยู่ที่เป็นที่เขานะเขาก็ให้อยู่ไม่ก็ไม่มีตังค์เติมน้ำมันนี่เขามาเปิดสวนนานยาวปีว่าได้สองสามเดือนในหลังหมู่4หมู่4กับบ้านเลขที่พร้อมเหมือนหนองนานะครับมีบ้านเลขที่หมดใช่มั้ยฮะมีมั้ยมีบ้านเลขที่มีแหมโรงไฟฟ้าอยู่มั้ยมาถือเลยมานี่ครับต่ออันนี้อ่ะถือไว้ถุงถือไว้โอ้โหลุงมาถืออยู่นี่แล้วเปิดยังไงอ่ะลุงมันเปิดยังไงนะมันดับเองไงเอ้าเหรอมันเปิดไม่มีรีโมทเหรอนี่ไม่ต้องไปลงทุนเอาผ้าเช็ดอย่างเดียวนะแม่นะเอาผ้าเช็ดอย่างเดียวแต่ถ้าวันไหนแดดไม่ออกก็แย่หน่อยนะไหนไม่มีแดดก็แย่หน่อยนะลุงนะครับอันนี้คือมันก็ใช้กันคืนแล้วมีทำไมปะลุงหรือว่ามันต้องมีรีโมทอ๋อรีโมทเปิดปิดแล้วอย่างนี้ตอนนี้มีโทรทัศน์ได้ดูไหมลุงโทรทัศน์ได้ดูไหมโทรทัศน์ไม่มีดูป้าอายุอะไร70จ้ะอ๋อนี่ไงนี่ไปโฆษณาทีวีนะโฆษณาทีวีเนี่ยโฆษณาทีวีลุงอายุเท่าไหร่คะผมอ่ะ75ใช่กันนู้นห้องใช้น้ำมาบ้านใช้น้ำบ้านใช้น้ำเดี๋ยวเครื่องปั่นไฟเอาตังค์เติมน้ำมันก็ไม่มีเดือนแล้ว2เดือนแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเปิดตู้เย็นจบกระปกฮะไม่ได้ใช้เลยก็ไม่เป็นไรนี่บอกฉันมีโชว์ไม่ได้ล้างได้ทำเลยบอกฉันก็มีนะตู้เย็นนะแต่ฉันโชว์ไว้เก็บจานเก็บไหนั่นนั่นมีตู้เย็นโชว์ไว้โชว์เดี๋ยวก็หาว่าบ้านไม่มีอ้าวโชว์ยายนั่งเลยยายพอเนี่ยเครื่องปั่นเนี่ยเครื่องปั่นไฟเอาละเครื่องปั้นไฟนี่มาจากไหนอ่ะลูกซื้อให้ขายซื้อให้น้ำไม่ได้ดูทอทัศน์กันหรอกยายไม่ตายเนี่ยมันน้ำเดี๋ยวโถกูมีหมดไงกูมีทุกอย่างอ่ะแต่กูใช้ไม่ได้เลยเฮ้ยกูมีทุกอย่างอ่ะบ้านเนี้ยฟังวิทยุอย่างเดียวพอแต่ดูไม่ได้ใช่ไหมกีต้าร์เล่นเพลงอะแม่เราบูชาพระไงกลัวเงาบางคืนก็ร้อนเหมือนกันโอ้ยถ้าลมก็หมดสิทธิ์ไม่ได้เปิดเลยเนาะไม่ได้เปิดอะไม่มีพระปั่นริมคลองนี่สุดยอดอากาศดีมากมาอยู่ไหมลุงผู้ใหญ่สัมภาษณ์นะเร็วแฟนขับสูงยัง
สิวอ่ะไม่รู้อะไรเลยเห็นไหมกูโง่ไอ้เหี้ยโอเคคนนี้เป็นคนพามาให้เจอกับแม่โอเคลุงคะที่บ้านลุงไม่มีไฟฟ้าใช้เหรอคะไม่มีฮะนานหรือยังคะลุงต้องโอ้โหต้องสมัยสิบกว่าปี20ปีแล้วนะตั้งแต่เกิดค่ะแล้วตอนนี้ใช้อะไรอยู่คะซิลิโคนเซลฟ์ฮะแล้ววิธีการใช้เราทำยังไงคะลุงไม่ได้โหดจ้ะไม่ใช่หมายถึงว่าเอาออกมาตากแดดเอาออกมาตากแดดต้องตากแดดทุกวันแล้วมันใช้ได้กี่ชั่วโมงอะคะก็ยังหลายชั่วโมงเหมือนกันแหละจะคืนถ้าชาร์จไฟดีๆก็ได้คืนหนึ่งแล้วเป็นไงทุกวันนี้เป็นไงความลำบากความลำบากมันก็มันมืดก็มันก็ยังว่าอะไรนะมืดอะทำไงได้อะเราได้ดูเราได้ดูทีวีดูอะไรไม่มีไม่มีทีวีดูครับมีค่ะทีวีเสียไฟก็ไม่มีค่ะไม่แล้วที่ตู้เย็นกับทีวีที่เอามาวางไว้เนี่ยมันเป็นเอามาทำไมอะก็มันมีอยู่แล้วก็เลยเอามาวางไว้งั้นไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนอะดูว่าข้ามีใช่ไหมแต่คือใช้ไม่ได้ค่ะแล้วเคยไปขอไฟจากส่วนราชการไหมน้องสาวเขาไปเนี่ยน้องสาวเขาไปมาแล้วเขาวางไงเขาตอนนี้ไปทิ้งแล้วค่ะ2ปีผ่านแล้วเขาก็บอกว่างบมีแล้วไงก็เงียบไปก็ไม่ได้ไปอีกก็เพิ่งจะไปเมื่อเดือนที่แล้วไปขอเขาก็บอกว่างบมีแล้วแล้วคุณป้ามาเสียตังค์ทำไมคะก็บ้างนี้ก็บอกอ้าวเขาไม่เดินคุณป้าต้องยอมมาหาอีกทีนึงเพื่อจะได้ไฟเพราะว่าลูกก็ต้องทำงานทำรายการงานก็ใช้ตรงนี้เพราะว่าไฟแผงมันใช้ไม่ทนถ้าแดดดีก็ใช้ได้คืนถ้าแดดไม่ดีก็ใช้ไม่ได้นานก็เลยบอกงี้แล้วเรามีเด็กนักเรียนนี่มีค่ะแล้วเราการทำกลับมาบ้านแล้วเด็กเรียนทำไงก็ให้ทำตั้งวันเลยค่ะอ๋อประมืดก็คือนอนค่ะตรงนี้มีกี่หลังคาเรือนครับที่ไม่มีมันมี3หลังมันมี3หลังครับแล้วก็อีกหลังได้เสียไปแล้วครับอยากฝากอะไรกับหน่วยงานไหมอยากฝากอะไรกับใครก็ขอฝากเลยค่ะสงสารคนจนบ้างค่ะไม่มีเงินไปหาเองเขาก็บอกว่าประเมินว่า35,000ก็เลยบอกว่าคุณก็ขอยุติตรงนี้ก่อนถ้ามีตังค์แล้วค่อยโทรมาบอกเขาก็บอกว่าทั้งสาวทั้งสายประมาณนะประมูลว่า35,000อ๋อเป็นค่าขยายเขตมาเนี่ยนะใช่ค่ะก็เลยบอกว่าคุณงั้นก็ขอตั้งหลักก่อนได้ไหมจะไปเบิกเท่าแก่ก่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้จ้ะแล้วเขาบอกก็ไม่เป็นไรคุณป้าขาให้ครบ3เดือนแล้วไปที่ข้ามคลองมันก็จะเป็นคลองหลวงก็ให้หน่วยงานขอเดินสายไฟต่อจากเสาเข้ามาพาดเสาเขาข้ามมาแต่ก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้ใช่ค่ะก็ยังไม่รู้เขาก็บอกว่าป้าเอางี้คุณป้าค้าเงินน้อยให้ครบ3เดือนก่อนคุณป้าก็ไปคุยเจ้าของที่ขอต่อจากไฟเข้ามาค่ะตรงข้ามก็ประหยัดได้4เสาก็ประหยัดตังค์หน่อยต้นละ 1,700 ค่ะเขาจะฝังให้เลยอะไรให้เลยเดินสายเลยต้นละ 1,700 ก็บอกว่าแล้วให้คุณประเมินเท่าไหร่ก็อยู่อีก25,000ก็ยังก็เลยบอกทางหน่วยไฟว่ายังไม่มีตังค์ถ้ามีตังค์แล้วก็แล้วคุณป้าทำไมไม่ไปร้องที่อบต.นะคะไฟก็มีก็บอกไปแล้วก็เขาก็ไม่เห็นอะไรให้ป้าเลยป้าร้องมาหลายปีแล้วเนี่ยเกือบ10ปีแล้วไปถึงไปร้องเรียนตำหน่วยงานที่ขอใช้ไฟที่อบต.ประชุมก็ว่าได้ไปทีไรดูในแผนก่อนว่ามีในแผนไหมก็อยู่นี้ทุกเดือนเวลาประชุมก็ว่าขออะไรก็ได้แต่เวลาขอแล้วก็ไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งกระทั่งลูกหลังขอตามเที่ยวมากบหลุมเมื่อให้คนงานไปทำงาน7:30ก็ออกจากบ้านนะคะฝนก็ตกก็ไปหลุมรถก็ออกไม่ได้โรงเรียนก็ออกไม่ได้ลื่นขอแล้วก็ไม่ได้ก็ต้องลงทุนจ้างรถไถ200มาดันกบตุ่มให้เพราะตัวเองกบไม่ไหวละสามีกับลูกไปกบไม่ไหวอ้าวเขาก็พูดว่าแล้วทำไมเองไม่ไปขอชาวนาล่ะไปร้องชาวนาให้ช่วยเหลือกันชาวนาก็วิ่งทำนาที่วิ่งได้นี่คนเจ้าของสวนนี่ก็เลยแต่งมาไม่โคมาก็จ้างไม่โคเขายี่200เพื่อเอาดินกบ
เอาข้างทางกบก็เป็นเท่าไหร่ละ400ละอ่ะ400บาทซื้อ M100 กระทิงแดงไปอีก100นึงเลี้ยงเขามาทีนี้คนสวนมาทำก็ยกมือไหว้คนสวนเขาบอกว่าคุณวิ่งด้วยกันเป็นหลุมคุณทำไม่ต้องกลัวค่าคุณป้าเดี๋ยวก็ทำให้ก็ได้วิ่งที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะอย่าฝากอะไรไม่ฝากอะไรฝากสสนะฝากสสเดินก็ขอคุณค่ะยินดีแต่ป้าจ๋ายินดีแต่ลุงจ๋ายินดีค่ะก็ช่วยเหลือป้าที่จนค่ะขอบคุณมากค่ะที่ดินตรงนี้เป็นที่ของเราไหมฮะหรือว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นที่ของพ่อค่ะตั้งเดิมเป็นของพ่อเลยสมบัติของพ่อทีนี้มาถึงลูกๆก็ไปแยกทำงานกันหมดแล้วก็คนเช่าก็เช่าต่อเช่าทำนะแต่ว่ามาลูกๆก็ไปทำงานกันแต่งงานกันนั่งก็มีแยกครอบครัวกันไปก็เหลือแต่แม่กับน้องชายคนเล็กก็อยู่บ้านก็ให้เขาเช่าทีนี้หลวงก็มาทำทางมาวาดทางนี้ขอซื้อแม่เขาบอกว่าไม่ขายขอคุณจะทำก็ทำไปจะขอชาญอะทำชาญให้ลูกฉันอยู่ได้ไหมขอให้ยายอยู่ตลอดชีวิตได้ไหมยันลูกเลยได้คุณยายก็เขาก็ตัดให้ค่ะตัดชายนี้ให้อยู่ค่ะแม่เขาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกวันนี้แม่ก็ไปอยู่กรุงเทพก็ปลูกบ้านไว้แม่ก็เสียลูกๆ ก็กลับมาอยู่ค่ะแล้วที่ตรงนี้ก็ยังมีชื่อพ่อแต่ว่าหลานในไส้อ่ะเขาโกงเอาไปขายทิ้งก็เดินตามกันพี่เรื่องนี้เราจะทำยังไงต่อไปถามเลยก็คือว่าในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยหนูเองก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะคะก็ได้รับการร้องเรียนมานะคะก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือกับพี่น้องในชุมชนพื้นที่หมู่4ตำบลหนองกลางนาพื้นที่ตรงนี้บ้านประชุบบ้านลุงวิชัยนะคะก็อย่าให้เสียชื่อเมืองพลังงานและการค้าราชบุรีและยิ่งโรงไฟฟ้าก็เห็นว่ากำลังจะมีการตั้งใหม่นะคะกำลังอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมดูจุดเล็กๆในบ้านเรานี่เองไม่อยากจะไปพาดพิงหน่วยงานตรงไหนนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตไปประสานต่อให้ละกันค่ะแล้วก็จะมาแจ้งความคืบหน้าให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้ทราบว่าหน่วยไหนเข้ามาดูแลแล้วบ้างหน่วยไหนเข้ามาช่วยเหลือแล้วบ้างตรงนี้ก็ไม่มีไฟมา70 ปีได้ไหมคะลุงคะครับ70 ปีค่ะ